เรื่องที่7กรรมที่ทำง่ายและทำยากพระพุทธภาษิตสุกรานิอาซาทูนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะซาทุนจะตังเวปรมะลุกกรังแปลความว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำง่ายส่วนกรรมใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งอธิบายความกรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคือกรรมอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นไปเพื่ออบายในสัมปรายภพกรรมนั้นทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องทวนกระแสจิตท่านว่าจิตของปุถุชนคนธรรมดานั้นมักน้อมไปทางชั่วทางต่ำทางความใคร่ความปรารถนาในกามารมณ์ความทยานอยากในทรัพย์สมบัติเป็นต้นมันไหลไปเหมือนน้ำมีปกติไหลลงสู่ที่ต่ำการกั้นจิตจาก อกุศลให้ทวนกระแสขึ้นไปหาธรรมเป็นเรื่องยากคนส่วนมากมักใช้เวลาให้หมดไปด้วยการกระทำและการสนทนาในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปในทางเช่นนั้นเช่นนั่งเล่นการพนันอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนการนินทาคนอื่นอยู่ได้วันละหลายหลายชั่วโมงส่วนกิจอันเป็นหน้าที่ของตนมิค่อยได้เอาใจใส่การพนันนั้นเป็นอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมอย่างหนึ่งถ้าเปรียบด้วยหลุมก็เป็นหลุมใหญ่และลึกประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจมากมายใครตกลงไปแล้วขึ้นได้ยากเพราะเขาพอใจอยู่ในการเช่นนั้นไม่ปรารถนาขึ้นมาเหมือนพอใจคลุกอยู่กับความเสื่อมโบราณท่านจึงว่าการพนันนั้นมีผีคือผีการพนันใครก็ตามที่ผีการพนันสิงแล้วมักยอมฉิบหายวายวอดยอมเสื่อมแต่ไม่ยอมถอนตนขึ้นจากลมคือการพนันนั้นได้เห็นและได้ยินได้ฟังมาหลายรายแล้วถึงกับต้องขายนาขายสวนวัวควายและทรัพย์สมบัติอื่นทั้งเป็นสังหาริมะและอสังหาริมะทั้งที่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทางเสื่อมแต่เหมือนมีผีสิงให้เราร้อนอยากเล่นเลิกไม่ได้ลืมลูกลืมเมียหรือผัวลืมบ้านช่องห้องหอโทษของมันนั้นมีมากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้6อย่างคือ 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวร 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ทรัพย์ย่อมฉิบหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ 5. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนผู้ดีไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยที่ว่าก่อเวรนั้นคือก่อความโทมนัสแก่ผู้แพ้เพราะเขาต้องเสียทรัพย์โดยไม่อยากเสียและไม่ได้อะไรคืนมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเรียกว่าเสียไปเปล่าผู้แพ้จึงเสียดายทรัพย์ที่เสียไปเป็นธรรมดาเพราะโดยปกติทรัพย์นั้นทุกคนอยากได้แต่ไม่มีใครอยากเสียข้อว่าทรัพย์ย่อมฉิบหายนั้นดูตัวอย่างคนบางคนพยายามทำงานมีค้าขายเป็นต้นอาบเหงื่อต่างน้ำสะสมทรัพย์ด้วยความยากลำบากเดือนหนึ่งบ้าง2เดือน3เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างทรัพย์นั้นพอกพูนขึ้นทีละน้อยแต่เมื่อนำมาเล่นการพนันมันหมดได้ภายในวันเดียวหรือคืนเดียวน่าเสียดายถ้าเอาทรัพย์นั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็จะเป็นประโยชน์อันถาวรเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคนเล่นการพนันแพ้บ่อยเข้ามักต้องกู้หนี้ยืมสินหนี้สินพอกพูนมากเข้าไม่อาจใช้เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลาต้องผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปทำให้เจ้าหนี้หมดความเชื่อถือถ้อยคำบางทีเมื่อหาเงินมาไม่ได้โดยทางซื่อก็หาทางปลิ้นปล้อนตลบตะแลงทำให้ขาดความเชื่อถือหนักเข้าไปอีกจึงเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงและคนที่รู้เรื่องเข้าข้อว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นความว่าการแต่งงานก็เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อเป็นเพื่อนชีวิตสร้างรากฐานตระกูลวงให้เจริญไพศาลให้เป็นตระกูลหรือพงพันธุ์ที่ดีการจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้คู่สมรสที่ดีหากได้คู่สมรสที่ฝักใฝ่ในการเล่นพนันเอาทรัพย์สินไปผลาญเสียในวงไพ่วงบอลเบี้ยตระกูลก็ไม่อาจตั้งให้มันคงไพศาลได้อันหนึ่งคนมีนิสัยทางการพนันนั้นมักมาคู่กับความเกียจคร้านทั้งสองอย่างบวกกันก่อกำเนิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ดีผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงไม่ปรารถนาแต่งงานร่วมชีวิตกับนักการพนันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์แต่เป็นของทำได้ง่ายค
คนจึงติดกันมากส่วนกรรมดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความขยันหมั่นเพียรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นเป็นกรรมดีและมีประโยชน์เป็นสิ่งทำยากอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนามีว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากกรรมดีคนชั่วทำได้ยากคนดีทำได้ง่ายส่วนพระอริยเจ้านั้นไม่ทำกรรมชั่วเลยดังพระพุทธภาษิตว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะลุกกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะปาปะมริเยหิลุกกรังรวมความว่าคนดีทำดีได้โดยง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณเวลุวนารามทรงปรารภการกระเสือกกระสนเพื่อทำลายสงฆ์ของพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าวันหนึ่งเวลาเช้าพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พบพระเทวทัตพระเทวทัตได้พูดกับพระอานนท์ว่าอาวุโสอานนท์ตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระศาสดาพระอานนท์กลับมากราบทูลพระศาสดาว่าวันนี้พระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้วคือจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์ทูลดังนี้พระศาสดาจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะลุกกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะมริเยหิลุกกรังกรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายพระอริยเจ้าไม่ทำเลยดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าอานนท์กรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากนักหนาพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว